วันนี้เราขอเสนอเมนูเป็ดตุ๋นดอกไม้จีนวิธีทำน้ำพะโล้ต้มเป็ดใส่อบเชยดอกป่วยกั๊กชวงเจียลงไปในถุงผ้าต้มน้ำจนเดือดใส่ถุงเครื่องเทศที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้มเติมกระเทียมจีนรากผักชีและผงพะโล้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมน้ำตาลปี๊บและใบเตยมัดปมนำเป็ดไทยแช่เยือกแข็งตรา KCF ที่ผลิตจากเป็ดไข่สายพันธุ์ดีที่ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารเกรดเยี่ยมจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพโดยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพและความสะอาดลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเป็ดสุกนุ่มช้อนเป็ดขึ้นเตรียมไว้วิธีทำไส้ดอกไม้จีนใส่น้ำเป็ดพะโล้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ดอกไม้จีนเกาลัดเห็ดหอมและแปะกล้วยคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่เคสฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบอิสระรา KCF ตีพอแตกผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงตักไส้ดอกไม้จีนใส่ในตัวเป็ดพะโล้ที่ต้มไว้จนเต็มห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ให้มิดนึ่งนานประมาณ30นาทีเตรียมไว้วิธีทำน้ำราดเป็ดใส่น้ำเป็ดพะโล้ลงในภาชนะตั้งไฟจนน้ำเดือดใส่เห็ดหอมหั่นบางเกาลัดต้มสุกแปะกล้วยปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมจนเดือดทั่วเติมน้ำมันงาและเหล้าจีนสำหรับปรุงอาหารคนผสมจนเดือดจัดเป็ดยัดไส้ที่นึ่งสุกแล้วใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำพะโล้ราดลงบนตัวเป็ดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเป็ดตุ๋นดอกไม้จีนเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF